เรามีตะกร้ามใส่ด้วยหลังจากที่เราพลาดคิวไปตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารแล้วเราก็ได้คิวส่งวันพุธนะคะนี่เลยเอาตะกร้ามาใส่รอนะคะเพราะว่าเราไม่รับถุงค่ะมาเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันนะคะเก็บตะกร้าเลยพี่ส่งของคนใหม่ด้วยวันนี้ไม่ใช่เพื่อนซีเจ้าตูค่ะนี่นะคะสินค้าก็มาส่งครบแล้วแบบนี้สะดวกมากถุงก็ไม่ต้องพกมาส่งถึงบ้านด้วยสวัสดีค่ะมาพบกับแม่มี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าที่เราจะสั่งจากTesco Lotus ออนไลน์นะคะเมื่อกี้พนักงานเพิ่งมาส่งเราเนาะวันนี้เราสั่งอยู่ประมาณ13รายการนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือพริกจินดาแดงนะคะตัวนี้เราสั่งอยู่3ขีดค่ะมา30 3ขีดกว่านิดนึงน่าจะแถมมานะคะอยู่ที่35บาทก็ตกกิโลละ94บาทนะคะตัวนี้เนาะกิโลละ94บาท3ขีดก็35บาทนะคะโอเคเลยค่ะพริกจินดาแดงบ้านเราอ๋อเนี่ยค่ะคราวก่อนเราสั่งผิดเองเราต้องการพริกแบบนี้เราก็คิดว่าเป็นพริกชี้ฟ้านี่นะคะเรียกพริกชี้ฟ้ามาเป็น10กว่าปีเลยค่ะเนี่ยเนสกาแฟเลสคัพ45กรัมคือ29บาทอันนี้คือเราทานอาทิตย์กว่าเกือบ2อาทิตย์เลยนะคะเนี่ยคือเรามีลิมิตแค่กาแฟวันละแก้วแล้วเราก็ทานอยู่คนเดียวมีน่องไก่ติดตะโพกน่องไก่ติดตะโพกอันนี้กิโลละ58บาทนะคะอันนี้เราสั่งมาครึ่งกิโลครึ่งกิโลกว่านิดนึงนะคะได้สองขาพอดีเลยอันนี้สำหรับคุณโกแล้วก็คอฟฟี่เมดโกอันนี้คือคอฟฟี่เมดค่ะคอฟฟี่เมดตัวนี้200กรัมนะคะเท่าไหร่เนี่ย34บาทค่ะถุงใหญ่อันเนี้ยก็คือกาแฟเราหมดไป2ถุงก็คอฟฟี่เมดถุงใหญ่ถุงนึงขนมปังอันนี้คือ33บาทของเทสโก้โลตัสอันนี้ของคุณโตของคุณโตเราจะแยกไว้ตรงนี้คุณโตกินแบบว่าเช้าเที่ยงกลางวันเย็นแล้วมีรอบดึกด้วยชะอมแพ็คละ29บาทกำใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีกลิ่นหอมกว่าของที่เราไปซื้อมาจากแล้วไม่เอ่ยนะคะจากห้างสีม่วงห้างสีม่วงคือเป็นพื้นที่ในภูเก็ตนะคะอันนั้นไม่ค่อยมีกลิ่นแต่อันเนี้ยกลิ่นลอยออกมาจากถุงไม่ใช่หมายถึงว่าลอยออกมาคือเราเปิดแล้วดมแล้วค่ะอันเนี้ยกลิ่นฉุนโอเคทานกำใหญ่มากเลยนะคะโครงไก่29บาทนี่นะคะเราสั่งโครงไก่มา29บาทก็คือ 1.68 กิโลตอนแรกเราก็เข้าใจว่าโครงละ18บาทนะคะพอเราไปดูคอนเฟิร์มสินค้าอีกทีนึงมันก็เป็นแบบว่าคิดเราก็เขียนไป2โครงมันแหละแต่ก็คือมาแบบว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะแล้วก็แบบว่าถูกมากเลยนะคะไม่ใช่โครงละ18บาทเลยนะคะอันนี้มาเป็นโลกว่าแล้วก็29บาทเองนะคะตัวโครงไก่เนี่ยเราเอามาชอบเอามาทำต้มซุปต้มเอาน้ำอะค่ะน้ำซุปเอาไว้ทำต้มจืดมั้งบางทีเราก็เอาแบบว่าโครงไก่ให้มีกระดูกติดแล้วก็ให้มีเนื้อไก่แล้วก็คือเราจะสั่งเนื้อไก่แยกต่างหากแล้วเอามาทำกับข้าวค่ะก็คือถ้าแกงไก่ไม่มีกระดูกมันก็จะไม่อร่อยไงคะแต่ว่าเราก็จะกินเนื้อมากกว่าเนี่ยค่ะวิธีนี้ดีที่สุดแต่ถูกมากเลยค่ะเนี่ย29บาทได้ตั้ง4โครงแน่อุ้ยถ้าไปตลาดเนี่ยไม่ได้นะคะราคานี้โครงไก่แล้วก็และปิดอาหารกระต่ายอันนี้คืออาหารของนางตาหวานต้องเรียกไอ้ตาหวานสิเพราะเพิ่งรู้ว่ากระต่ายบ้านเราเป็นตัวผู้ได้อยู่มาตั้งนานคิดว่าเป็นตัวเมียไอ้ตัวนี้57บาทคัน1กิโลเยอะมากถูกด้วยแหละแล้วก็เกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังนี่นะคะเกล็ดขนมปังของ Tesco Lotus เลยเนี่ย200กรัม21บาทนะคะอันนี้เราเอามาเลี้ยงหนอนนกไม่ได้มาทำกับข้าวนะคะเอามาเลี้ยงหนอนนกอันนี้คืออยู่ในส่วนของสัตว์เลี้ยงเราแล้วก็หงทองข้าวหอมมะลิ189บาทค่ะ
เนี่ย189 บาทถูกมากเลย5กิโลค่ะอันนี้5กิโลช่วงนี้น่าจะเป็นโปรโมชั่นถ้าเราจำไม่ผิดนะคะหมูบดหมูบดอันนี้ก็ครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโล55 บาทค่ะก็กิโลละ109 บาทแต่เราสั่งมาครึ่งกิโลนะคะเอามาไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยสั่งใหม่เพราะว่าถ้าหมดก็ค่อยสั่งถ้าไม่หมดเราไม่ใช้เยอะค่ะไม่รู้เก็บไว้ในตู้นานๆอาจจะแบบไม่ค่อยดีเนาะสั่งของที่สดใหม่ดีกว่าคือมาแบบสดอะค่ะไม่ได้มีแบบว่าเฮ้ยมันเยอะอะไรนะคะมีเนื้อค่ะเนื้อติดมานิดหน่อยแบบนี้เอามาผัดกำลังอร่อยเลยนะคะผัดกะเพราแล้วก็จะมีเป๊ปซี่ 1.95 ลิตรคือ36 บาทอันนี้เราทดลองสั่งนะคะเราลองสั่งมาก่อนแบบขวดเดียวเขาก็ส่งเนาะแล้วก็ขวดใหญ่มากเนี่ยค่ะสะดวกด้วยเดี๋ยวเราจะสั่งอีกคือขวดเดียวเขาก็ส่งเขาบอกเราแล้วโอเคกระดูกซุปนะคะ30 บาทครึ่งกิโลค่ะก็กิโลละ60 บาทอันนี้ครึ่งกิโลกว่าด้วยนะคะเนี่ย30 บาทโอเคนะคะกระดูกก็มีเนื้อด้วยเนี่ยนะคะกระดูกมีเนื้อติดนะคะไม่ใช่กระดูกแบบเปล่าๆปี้ๆนะคะคือกระดูกแบบนี้เรามาทำเวลาเราแทะทำแบบว่าแกงกระดูกหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะเนี่ยถูกมาก30 บาทแล้วก็มาแบบโอเคด้วยมีอะไรอีกไข่ไก่นะคะไข่ไก่อันนี้ไข่ไก่เบอร์3ค่ะ88 บาทโปรโมชั่น88 บาทก็ตก10นึงเท่าไหร่อ่ะ28บาทกว่า29 บาทแล้วราวนี้ค่ะคิดไม่ทันนี่เลยโอเคสินค้าเรารอบนี้นะคะมีครบค่ะสินค้าครบทุกรายการเลยยอดรวมทั้งหมด695 บาทนะคะบริการก็ส่งฟรีแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะเวลาเราสั่งสินค้าเนี่ยให้อ่านดีๆนะคะว่าเป็นเขาขายเนี่ยจำนวนที่เขาสั่งอ่ะเป็นกรัมเป็นชิ้นเป็นกล่องเป็นขวดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องอ่านให้ดีนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะสั่งผิดสั่งถูกได้นะคะแต่ว่าบนยอดที่ในรถเข็นของเราอะค่ะเขาจะมียอดรวมเป็นยอดเงินให้เราอัพตลอดว่าเราสั่งอันนี้เข้าไปยอดเราเป็นเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปตรวจสอบได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงการสั่งได้ค่ะจนกว่าเราจะคอนเฟิร์มทุกรายการว่าเรายืนยันการสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวแค่นี้ก่อนเพราะว่าเรายังมีรายการสั่งอยู่ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามีสินค้าใหม่ๆมาเราจะมารีวิวอีกนะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะ